สดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงดาบญี่ปุ่นกันเนาะดาบญี่ปุ่นหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่านิฮงโตนั่นเป็นคำเรียกที่เราคงไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากกล่าวคำว่าดาบซามูไรแล้วก็ทุกคนก็คงจะนึกออกกันทันทีสำหรับชาวญี่ปุ่นนิฮงโตเป็นคำเรียกองค์รวมของอาวุธประเภทดาบทุกชนิดของญี่ปุ่นซึ่งจะแตกต่างกับคำว่าโทเคนที่เป็นคำเรียกรวมอาวุธมีคมทั้งหมดของญี่ปุ่นโดยสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. คาตานะอาวุธประเภทดาบที่โดยมากมีคมด้านเดียว 2. เคนดาบสองคมหรืออาวุธสองคมเช่นหอกนอกจากนี้ยังสามารถจำแนกคาตานะได้หลายประเภทตามขนาดต่างๆที่เรียกว่าไดโซซึ่งมีความหมายว่าเล็กและใหญ่โดยสลิดาบที่มีความยาวมากกว่า2ชาคุหรือประมาณ60เซนติเมตรว่าไดโตหรือทาจิส่วนดาบที่มีความยาวน้อยกว่า1ชาคุ5ซุนหรือประมาณ50เซนติเมตรเรียกว่าโตโตหรือโคงาตะนะ1ชาคุเท่ากับ 30.3 เซนติเมตร1ซุนเท่ากับ 3.03 เซนติเมตรไดโตหรือทาจิสามารถแบ่งความยาวได้ดังนี้ 1. โอทาจิหรือโนดาจิเป็นดาบคมเดียวยาวเกิน80เซนติเมตรโดยเฉลี่ยด้ามดาบจะยาว30เซนติเมตรขึ้นไปเป็นดาบซามูไรที่นิยมใช้ในสงครามโดยจัดอยู่ในกองหน้าทะลวงฟันลักษณะทางกายภาพที่ยาวมีน้ำหนักมากจึงสามารถใช้ในการฟันเปิดทางทับหน้าได้ดีและบ่อยครั้งจะใช้เพื่อโจมตีในการโอบล้อมตีกองทหารม้าเพื่อบีบกระชับพื้นที่ให้แคบลง 2. โคดาจิเป็นดาบทาจิขนาดย่อมใกล้เคียงกับดาบคาตานะคือมีความยาวตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปแต่งประดับเช่นเดียวกับทาจิทั่วๆไปเป็นดาบซามูไรชั้นสูงที่มีขนาดเล็ก 3. คาตานะเป็นดาบคมเดียวที่มีบทบาทโดดเด่นในช่วงยุคท้ายมุโรมาจิจนถึงเอโดยุคปลายโดยเอาดาบทาจิมาดัดแปลงให้สั้นเพื่อให้พลเดินเท้าเกิดความคล่องตัวในการลบบนพื้นดินมากขึ้นดาบคาตานะนั้นนิยมเสียบเหน็บเอวในรูปแบบนำคมหงายขึ้นซึ่งต่างจากทาจิที่นิยมร้อยสายเชือกที่โอบิโทริแล้วคว่ำลงสู่พื้นดินโชโตหรือโคงาตะนะสามารถแบ่งความยาวได้ดังนี้ 1. วากิซาชิเป็นดาบสั้นขนาดกลางที่มีความยาวตั้งแต่60เซนติเมตรลงมาเฉลี่ยถึง50เซนติเมตรซามูไรมักจะพกไปในที่ต่างๆเสมอโดยพกคู่กับคาตะนะดาบสั้นวากิซาชิมีความพิเศษคือสามารถนำเข้าไปในเคหสถานของซามูไรผู้อื่นได้แต่ดาบคาตานะไม่สามารถนำเข้าไปได้ซามูไรต้องฝากไว้กับคนติดตามของตนที่รออยู่ด้านนอกเท่านั้นในบางครั้งจะใช้ในการทำเซปปุกุหรือการคว้านท้องนั่นเอง 2. ทันโตเป็นดาบขนาดย่อมที่มีความสั้นกว่า30เซนติเมตรซึ่งโดยขนาดมาตรฐานที่พบบ่อยคือ26เซนติเมตรโดยเริ่มแรกนิยมใช้ในหมู่ซามูไรระดับสูงที่ไม่ค่อยออกไปรบหรือต้องอยู่ในบทบาทที่ต้องเป็นคนคุ้มกันทำให้ไม่มีความจำเป็นในการใช้ดาบสั้นเพื่อเป็นดาบสำรองในการรบต่อมาบ้านเมืองสงบสุขจากภัยสงครามความจำเป็นในการใช้ดาบขนาดกลางในการสำรองเพื่อรบจึงหมดไปซามูไรจำนวนไม่น้อยจึงนิยมหันมาพกทันโตแทนวากิซาชิ 3. ไอคุจิเป็นทันโตชนิดหนึ่งไม่มีสึบะหรือกระบังดาบทำรูปแบบฝักให้เรียวเพื่อสะดวกในการพกพาในชุดกิโมโนโดยไอคุจิจะเป็นมีดสั้นที่หญิงในตระกูลซามูไรใช้พกติดตัวเพื่อป้องกันตนเองจากภัยอันตรายหรือปิดชีพตนเองในกรณีที่ถูกยามเกียรติตามแบบฉบับของหญิงในตระกูลซามูไรที่เรียกว่าจิกะซึ่งเป็นการแทงคอตนเองโอเคค่ะส่วนเนื้อหาก็จบลงไปแล้วถ้าออกเสียงผิดตรงไหนก็ต้องขอโทษเพื่อนๆเอาไว้ก่อนเลยนะเพราะเราเองก็ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาถ้าออกเสียงผิดหรือใครที่รู้ว่าเราออกเสียงผิดตรงไหนก็ช่วยมาเม้นบอกไว้หน่อยว่าผิดตรงไหนเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายค่ะ